มีข่าวตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วก็คือปลามังกรคือเจ้าปลามังกรตัวนี้เนี่ยอยู่มาตั้งแต่สมัยพลเอกประวิตรเป็นรองนายกหลายปีแล้วครับปรากฏว่าก็อยู่ที่ห้องทำงานพลเอกประวิตรมาโดยตลอดและพอท่านพ้นจากตำแหน่งแต่ว่าน้องชายของท่านพลตรีพัชรวาทก็มาดำรงตำแหน่งต่อไปในตำแหน่งรองนายกด้วยเหมือนกันก็ปรากฏว่าก็อยู่ยาวกันมาแต่ตอนนี้เนี่ยไม่มีคนในนามสกุลวงสุวรรณ อยู่ในทำเนียบรัฐบาลอีกแล้วก็มีรายงานว่ามีการขนข้าวของออกไปนะครับก็เรียกว่าแม้แต่ปลาก็อยู่ไม่ได้ปลาบางกรก็ต้องย้ายออกบางคนเขาบอกว่าเขาแซวเล่นกันนะบอกว่าเนี่ยสามปอเนี่ยเฮี้ยนไปแล้วนี่คือปอที่สี่ปอปลาโอ้ปอปลามังกรอยู่ไม่ได้เหมือนกันอยู่ไม่ได้เหมือนกันนะเพราะเจ้าของเขาไม่อยู่เนี่ยไปดูความเคลื่อนไหวทำเนียบรัฐบาลครับเจ้าหน้าที่จากบริษัทที่ชื่อว่าทาทีเซอร์วิสนะครับเขามาเคลื่อนย้ายตู้ปลามังกรทองและชุดโซฟาที่ห้องทำงานของพลตำรวจพัชรวาทวงสุวรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งอยู่ชั้นล่างภายในตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลซึ่งปลามังกรทองตัวนี้ครับตามรายงานเนี่ยบอกว่าเป็นของรักของหวงของพลเอกประวิตรวงสุวรรณสมัยเป็นรองนายกรัฐมนตรีเลยนะครับท่านนำไปเลี้ยงบนห้องทำงานแต่ภายหลังพ้นจากตำแหน่งก็ย้ายปลามังกรตัวเนี้ยมาที่ห้องพลเอกพัชรวาทน้องชายแทนนี่เอาถุงพลาสติกอัดออกซิเจนเตรียมขนย้ายอย่างถูกต้องก่อนนี้ก็ฝากน้องเลี้ยงต่อด้วยครับเนี่ยฮะเจ้าหน้าที่บริษัทก็บอกสั้นๆนะครับว่าปลามังกรตัวนี้เนี่ยอายุมันอยู่ที่ประมาณ 4-5 ปีมีการแจ้งว่าให้นำไปส่งที่ซอย3เสน18เขตดุสิตกรุงเทพมหานครเป็นที่น่าสังเกตครับว่าก่อนหน้ามีการประสานว่าจะนำปลามังกรทองตัวนี้ออกจากทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่เมื่อวันเสาร์7กันยายนที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าเขาบอกเปลี่ยนจากวันที่7มาวันนี้ดีกว่า9เดือน9ฤกษ์ดีอ๋อเลิกดีย้ายออกแล้วมันมังกรทองด้วยไงก็ถือว่าเป็นวันที่ดีก็ย้ายออกวันนี้ดีกว่าผู้สื่อข่าวก็รายงานอีกนะครับว่าตามความเชื่อผู้ที่เลี้ยงปลามังกรเนี่ยเชื่อกันว่าจะช่วยเสริมบารมีความน่าเกรงขามนำโชคลาภเงินทองเสริมดวงเสริมบารมีผู้เลี้ยงปกติก็จะเป็นนักธุรกิจนักการเมืองเขาเลี้ยงกันคือสาเหตุเนี่ยมันมาจากว่ารูปร่างมันก็จะยาวๆคล้ายๆกับมังกรมีหนวดด้วยนะครับแล้วก็จริงๆชื่อไทยของมันเนี่ยมันคือปลาตะพัดนะปลาที่ชื่อว่าปลาตะพัดภาษาอังกฤษเรียกกันว่าอโรวาน่าถือว่าเป็นปลาที่ราคาแพงอยู่แล้วเอาตัวเล็กๆนะครับมันแล้วแต่สีนะไอตัวแพงสุดหรือจะสีแดงตัวเล็กๆเนี่ยตัวนึงก็เป็นพันละตัวแค่นี้ไม่ถึงคืบพันหนึ่งพันต้นเลี้ยงกันไปแล้วมันอยู่ได้อายุมัน20ปียาวสุดเนี่ยประมาณเมตรหนึ่งโอ้โหตัวที่เขาว่ากันว่าแพงที่สุดในโลกนะเคยประมูลกันไปเป็นปลามังกรสีแดงตัวหนึ่ง5ล้านนะเพราะว่ามันเป็นสีแดงก็สีมงคลแล้วเป็นมังกรแดงอย่างเงี้ยก็นิยมเลี้ยงเพื่อแบบเสริมความสิริมงคลใช่ทั้งนักการเมืองนักธุรกิจอะไรต่างๆหรือความเชื่อเขาก็ว่ารูปร่างมันคล้ายมังกรมันก็จะมีความหมายแล้วแต่คนเชื่อนะเวลามันว่ายมันก็จะว่ายวนอยู่ในตู้ใช่ไหมวนไปวนมาเขาบอกเนี่ยอินฟินิตี้แต่บางคนก็แซวเล่นผมไปอ่านในอินเทอร์เน็ตไม่ใช่วนอยู่ในอ่างใช่ไหมไปไหนไม่ได้ไงแต่เขาบอกอาหารจริงๆแต่มันเป็นความเชื่อครับที่จะสีที่นิยมหน่อยกันเนี่ยสีทองสีแดงสีเงินแต่นี่ต้องออกจากทำเนียบเรียบร้อยแล้วปอที่4ปอที่4ไปแล้วปอปลาปอปลามังกรเพราะฉะนั้นอะไรไหนก็ไหนๆแล้วมันเป็นความเชื่อนะฮะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นถามสินแสเลยดีกว่านี่ฮะถามสินแสพานุวัฒน์ว่าย้ายปลามังกรทองปลาของรักของหวงของบิ๊กป้อมออกมาเนี่ยมันจะกระทบดวงของบิ๊กป้อมอะไรไหมปรากฏสินแสพานุวัฒน์บอกเลยว่าไม่เกี่ยวกับปลามังกรทองเลยเพราะเอาดวงเฉพาะบิ๊กป้อมอย่างเดียวก็มีเคราะห์อยู่แล้วฮะโดยคุณพานุวัฒน์พันวิชาติกุลนะฮะสินแสชื่อดังประธานสถาบันศาสตร์แห่งชีวิตเป็นอดีตสวด้วยนะฮะก็ช่วยวิเคราะห์ดวงพลเอกประวิตรวงสุวรรณนะหรือว่าบิ๊กป้อมนะฮะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐหลังจากเนี่ยเจ้าหน้าที่เขามาเคลื่อนปลามังกรทองออกไปแล้วเนี่ยนะครับสินแสบอกว่าตอนนี้เอาจริงๆดูเฉพาะดวงของวิกป้อมเลยนะอยู่ในเคราะห์ตั้งแต่ปีที่แล้วนะเพราะว่าตัวท่านเนี่ยเกิด11สิงหาคมปีรากาอยู่ในช่วง79ปีเข้า80ปีตั้งแต่ปีที่แล้วมาเป็นปีชงเลยนะฮะตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยคำว่าชงเนี่ยมันก็หมายถึงแบบมีการเปลี่ยนแปลงอย่างใช่ มีเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยนะส่วนใหญ่เขามักจะเป็นในความหมายที่ไม่ดีแต่เขาบอกชงดีมันก็มีใช่แต่ความหมายที่สินแสบอกคือชงไม่ดีตั้งแต่ปีที่แล้วอะของบิ๊กป้อมดีไหมของลุงป้อมเนี่ยของลุงดีไหมไม่ดี มันดูชัดเจนว่าไม่ค่อยดีแล้วใช่ไหมตั้งแต่ปีที่แล้วนะฮะ
จริงๆเนี่ยสินแสบอกเคยเตือนลุงป้อมแล้วนะบอกว่าถ้าจะเลือกตั้งเนี่ยให้เลือกตั้งแต่ปี65เลยอย่าให้มันล่ายาวมาเลือกปี66ปีที่แล้วเฮ้ยแล้วเลือกได้ด้วยนั่นน่ะสิแต่เคยบอกบิ๊กป้อมไปว่าถ้าเลือกได้เนี่ยให้แบบให้จัดการเลือกตั้งหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะยุบสภายุบสภาอะไรเนี่ยให้ภายในปี65เห็นไหมสุดท้ายพอปล่อยมาถึงเลือกตั้งปี66สภาพก็เลยเป็นแบบนี้นะครับเพราะตอนนั้นท่านอาจจะบอกว่าติดภารกิจเรื่องประชุมเอเปคอะไรต่างๆก็เลยมาตกในปีเคราะห์ตั้งแต่ปีที่แล้วเมื่อถามต่อแล้วเคราะห์ของลุงป้อมหนักเบาแค่ไหนสินแสพานุวัฒน์บอกว่าหนักถึงขั้นเห็นตั้งแต่ปีก่อนใช่ไหมหลุดจากตำแหน่งรองนายกอันนี้ชัดเจนแล้วก็จะทยอยหลุดจากหลายๆตำแหน่งไหนจะโดนหักหลังจากคนที่เคยช่วยเหลืออีกซึ่งจะเห็นว่าคนที่เคยอยู่เนี่ยอดีตเลขาพรรคที่ออกไปนะ อยู่ในปีมาเสงด้วยนะคนนั้นเขาก็เคราะห์ด้วยนะก็หมายถึงร้อยธรรมนัสนะคนนั้นก็เคราะห์เหมือนกันคนนั้นอายุ59เข้า60ปีหมายความว่าตอนนี้ก็อยู่ในลักษณะต่างคนต่างอยู่ในเคราะห์มันเลยเกิดปัญหาไงเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ต้องรอดูหลังวันเกิดไป100วันนับไป100วันสินแสบอก21พฤศจิกายนนี้ถึงจะพ้นเคราะห์อ๋อก็คือปลายปีนี้พ้นเคราะห์ก็เลยถามสินแสว่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นจะดีขึ้นใช่ไหมสินแสบอกปีหน้าเนี่ยแหละอ่ะตีไปปีหน้าเลยจะเป็นปีที่ดีขึ้นของลุงป้อมในหลายๆอย่างสิ่งที่ท่านต้องการจะได้ดั่งใจมากขึ้นสิ่งที่เคยทำให้เจ็บตัวเจ็บใจนะฮะมันจะย้อนกลับไปที่คนทำนะในช่วงที่ปีหน้าเป็นปีมะเสงที่ดีกับบรรยากาศแล้วอายุของท่านก็ดีจุดเดินอายุก็ดีฉะนั้นปีหน้าท่านจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงเป็นดีอะไรหลายอย่างนะสิ่งที่ท่านต้องการก็จะได้ดั่งใจมากขึ้นนะสิ่งที่เคยทำให้เจ็บตัวเจ็บใจก็ต้องย้อนกลับไปที่คนทำแล้วครับนะก็ไม่อยากเอ่ยนามนะเราก็รู้อยู่ว่าใครแปรพักแปรผันอะไรต่างๆนะครับดูดวงให้ไปถึงฝั่งนู้นเลยปีหน้าใครทำอะไรไว้กับลุงป้อมจะย้อนกลับว่าลุงป้อมดวงกำลังจะพลิกแล้วปีหน้าสินแสบอกแบบนี้นะฮะเอาทีนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วถามแล้วดวงนายกอ่ะคุณแพทองธารชินวัตรเนี่ยเห็นว่าตอนแรกที่บอกว่าดูฤกษ์ไปแล้วจะเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ธรรมเนียบศุกร์ที่13กันยายนนี้ 7:30 สินแสบอกถ้าดูตามตำราโหราศาสตร์จีนนะศุกร์13กันยายนถือเป็นวันมังกรแล้ว 7:30 นเป็นฤกษ์มังกรปีนี้ก็เป็นปีมังกรโอ้โหนี่เพราะฉะนั้นมองว่าจริงๆแล้วเดือนนี้อาจจะไม่ค่อยดีสำหรับผู้หญิงนะเข้าใจว่าคงจะมีสินแสดูฤกษ์ดูยามให้นายกมาแล้วจึงเลือกใช้ฤกษ์มังกรนี้แต่สำหรับตนมองว่าฤกษ์นี้เอาจริงๆก็ใช้ได้อยู่แต่อาจจะยังไม่ครบมันต้องมีเรื่องฮวงจุ้ยประกอบด้วยแต่ที่สำคัญปีนี้ถ้าเกิดดูเฉพาะตัวคุณแพทองธารอายุเข้าเคราะห์เดือนนี้พอดีจึงมองว่าเป็นเดือนที่วุ่นวายแต่จะพ้นเคราะห์ในเดือนพฤศจิกายนนี้เหมือนกันแล้วพอปีหน้ากลับมาอยู่ในเคราะห์อีกฮะก็บอกพ้นปลายปีก็จริงแต่ปีหน้าต้องประชนกับอีกหลายเรื่องครับคุณลุงยิ่งขึ้นมารับภาระหรือรับตำแหน่งณเวลานี้เนี่ยมันถ้าพูดถึงตรงนั้นรับเคราะห์มากกว่ารับสิ่งที่ดีๆฉันรับปัญหาครับฉันก็ยิ่งผจญปัญหาหนักมากเพราะว่าถึงแม้ในช่วงนี้เนี่ยอายุก็ยังอยู่ในเคราะห์นะครับท่านเกิดเดือนสิงหาใช่ไหมฮะแล้วก็ไปต้องเกิดเลยเป็นเกิดร้อยวันถึงได้พ้นเคราะห์แต่พอพ้นเคราะห์ก็จริงเนี่ยแต่พอปีหน้านี่ไปเจอปีมะเสงที่ไม่เกื้อหนุนกับดวงชะตาของปีขานปีหน้าเขายังจะเจออีกใช่ไหมคะเจออีกฮะจะต้องเจอหนักฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันมีเว้นว่างให้อยู่สักเดือนกว่า2เดือนโล่งหายใจนิดนึงแต่เราก็ยังเจอผจญกรรมต่ออีกคุณต้องยิ่งจะต้องผจญหลายๆเรื่องโอ้ตามสินแสบอกนะพ้นเคราะห์พฤศจิกธันวามกรามาใหม่แล้วปีหน้าปุ๊บมาใหม่โอ้ผจญอีกหลายเรื่องย้ำนะนี่เป็นความเห็นสินแสนะใช้วิจารณญาณด้วยอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตำราใครตำรามันนะครับซึ่งสินแสพานุวัฒน์บอกว่าถ้าถามถึงอีกคนหนึ่งอ่ะคุณทักษิณชินวัตรดวงเป็นยังไงสินแสบอกคุณทักษิณนี่นะอยู่ในเคราะห์เหมือนกันเพราะเท่าที่ดูตอนนี้ก็เริ่มตาลอยๆแล้วนะฮะกล้าทำในสิ่งที่คนอื่นไม่ค่อยกล้าทำนะสินแสว่าแบบนี้ซึ่งแน่นอนว่าคนที่รับกรรมต่อคือคุณแพทองธารนะฮะต้องมารับกรรมช่วยคุณพ่อในข้างหน้านี่แหละก็ได้แต่พูดว่าคุณแพทองธารในตอนนี้เหมือนเป็นลูกกตัญญูแต่คุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่หวงอำนาจมากกว่าที่จะหวงลูกสาวว่าที่หวงลูกสาวจึงเป็นสิ่งที่น่าเห็นใจคุณแพทองธารต้องมารับในสิ่งที่คุณพ่อทำไว้ก็จะมีปัญหาประเดประดังเข้ามาแน่นอนนะ อันนี้ดวงนะครับ